ราะฉะนั้นในตราบใดที่เรายังอยู่อะฮะคนคนนั้นเขาก็อยู่กับเราอะคุณอยากให้มีบาตรป่ะไม่อยากแต่มันบาตรมันบอกคุณไหมใช่ไหมพูดแล้วมันเหมือนในวรรณกรรมศาสนาเลยฮะที่แบบยมมาทูตเนี่ยมายืนอยู่ปลายเตียงอะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฮะถ้าการต้องตระเตรียมอะไรหรือต้องวางแผนอะไรอะทำให้มึงแม่งทุกณวันนั้นอะมึงค่อยๆเตรียมก็ได้เคยคิดไหมครับว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายไปเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราอาจจะไม่มาสนใจเรื่องเล็กน้อยที่เป็นปัญหาในแต่ละวันเราอาจจะโมโหน้อยลงหงุดหงิดกับเรื่องต่างน้อยลงใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของความตายกันแต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้อยากให้มันเครียดหรือว่ามันเศร้าขนาดนั้นนะครับเราอยากจะพูดถึงเรื่องของความตายเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ครับจริงๆแล้วสิ่งที่ตั้งใจให้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อที่เพิ่งจากไปครับแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่คุณพ่อใกล้จะจากไปเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมหลายเรื่องที่ต้องทำทำไมเราไม่เตรียมตัวเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปมันคงเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเกิดเราสามารถเตรียมตัวกับเรื่องราวต่างๆพวกนี้ได้นะครับในมุมของความตายในมุมการจัดการต่างๆเนี่ยได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะลาจากโลกนี้ไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็สงบดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของรายการนี้ครับกับเงินบทสุดท้ายในมุมอาจารย์ตัดความเป็นนักปรัชญาตัดความเป็นอาจารย์ไปอาจารย์มองแบบไหนผมเป็นศาสนิกชนนะครับแม้ว่าผมจะสอนปรัชญาผมเป็นศาสนิกชนนะครับผมก็มองความตายในแบบที่ศาสนาพูดนะครับคือความตายนี่มันเป็นเรื่องประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับแน่นอนก็คล้ายๆปรัชญาแหละเรายังไม่มีประสบการณ์ตรงต่อมันแต่เราก็ใกล้ชิดมันผ่านการตายของคนอื่นใช่ไหมครับแล้วผมก็ด้วยความที่มีความเชื่อเนาะมีศรัทธาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันมีภพอื่นนะครับมันมีโลกหน้าคนที่ตายไปแล้วจากเราในโลกนี้เนี่ยก็ยังสัมพันธ์กับเราได้นะครับยังมีการเดินทางต่อไม่ว่าเราหรือเขาผมอาจจะมองจากมุมแบบนี้ทางศาสนาเนาะแล้วผมก็คิดว่ามุมมองแบบนี้มันให้ความหวังแล้วก็ให้อะไรบางอย่างกับผมก็คือศาสนาเกือบทุกศาสนาเนี่ยไม่ได้มองว่าชีวิตมันสิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ได้มองว่าเราเกิดมาแล้วก็จบทุกอย่างสูญสลายใช่ไหมครับความตายเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของพบหน้าเป็นเรื่องของการเดินทางต่อนะครับเป็นเรื่องของการหมุนเวียนนะครับซึ่งแต่ละศาสนาก็อาจจะพูดแตกต่างกันนะครับซึ่งเราอาจจะแบ่งใหญ่ๆออกเป็น2พวกก็ได้นะครับก็คือพวกที่เป็นศาสนากลุ่มเทวนิยมที่เขานับถือพระเจ้าเนาะมันก็จะมองว่าการตายนี่มันคือการเดินทางไปสู่โลกอื่นซึ่งก็ตามแต่ความดีความชั่วที่ทำมาใช่ไหมแล้วก็สิ้นสุดแค่นั้นใช่ไหมครับคุณอาจจะไปอยู่ในสวรรค์ในไฟชำระในนรกอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนั้นก็คือกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะศาสนาในกลุ่มอินเดียนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธไชน่าซิกอะไรก็ตามแต่เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมองชีวิตเป็นวัฏจักรนะครับที่เราอาจจะเรียกว่าวัฏสงสารอะไรเงี้ยนะทั้งความตายเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนไปสู่อีกภพนึงแต่มันก็จะกลับมาอีกใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการตายครั้งเดียวนะครับมันจะเป็นการตายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือพืชนี่มันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชีวิตนี่มันหมุนเวียนนะครับอันนี้มีหลักฐานในคัมภีร์เก่าๆของฮินดูเช่นอุปนิสัตนี่ก็พูดว่าชีวิตคนนี่มันเหมือนข้าวโพดคือเกิดเติบโตมาสุกงอมแล้วเมล็ดก็ร่วงหล่นลงไปแล้วก็ตายเสร็จมันก็กลับมาเกิดใหม่ผมคิดว่าอันนี้เลยเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มนุษย์เห็นนะครับแล้วเชื่อมโยงไปว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต่างกับสิ่งอื่นในโลกธรรมชาติจริงๆแล้วคนที่เรานึกถึงและลึกถึงกราบไหว้ต่างๆถ้าโดยหลักการสมมติถ้าศาสนาพูดถูกก็ต้องควรจะไปเวียนไหว้ตายเกิดไปแล้วดังนั้นการนึกถึงตรงนี้มันเป็นแค่นึกถึงในฝั่งของเราเรามักจะวอรี่ว่าไอสิ่งที่เราทำให้เขาอะไรต่างๆมันถึงก็จริงไหมผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นเลยถึงไม่จริงไม่ใช่ประเด็นสำหรับผมเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของฝั่งเรามันเป็นการทำงานของฝั่งเราส่วนฝั่งเขาก็เป็นเรื่องฝั่งเขาอ
ถ้ามันจะถึงโอเคมันมีเกณฑ์ทางศาสนาแหละมันจะถึงได้ยังไงบ้างกี่วันจะถึงอีกกี่วันไปปรภพแล้วอะไรเงี้ยถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณก็ทำไปตามนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเรายังไม่อยากให้สายสัมพันธ์มันหยุดนะครับคือผมชอบเรื่องจีนอยู่อย่างนึงจีนเนี่ยอธิบายจิตวิญญาณมนุษย์น่าสนใจนะจีนเนี่ยก่อนรับเรื่องศาสนาพุทธศาสนาจากอินเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยมันมีจิตวิญญาณอยู่3ส่วนนะครับเรียกซัมฮุนเนาะ3ส่วนหรืออาจจะเรียกว่าขวัญพลังชีวิตก็ได้ไอ้3ส่วนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเชื่อว่าพอคนตายมันแยกกันนะครับส่วนนึงเนี่ยมันไปอยู่ที่สุสานนะอยู่ที่กระดูกแล้วมันจะค่อยๆสลายไปตามธรรมชาติเพราะอันนี้มันเป็นพลังธรรมชาตินะครับอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านลูกหลานถ้าเรามีจุดให้เขาอยู่มีพื้นที่ของการกราบไหว้มีสัญลักษณ์ก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้อีกส่วนนึงเนี่ยเอาไปรองรับคติเวียนว่ายแต่เกิดได้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเนี่ยคุณอุทิศกุศลให้กับไปแดนสุขาวดีเอาไปเคไปนู่นไปนี่ว่าไปนะมันก็เลยเหลืออยู่อีก2ส่วนไงที่ยังสามารถที่จะสัมพันธ์ได้คิดแบบโรแมนติกหน่อยใช่มั้ยครับไอ้การที่อีกส่วนนึงอยู่กับตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในตราบใดที่เรายังอยู่อะฮะคนคนนั้นเขาก็อยู่กับเราอะไอ้ส่วนดวงวิญญาณเขาเรื่องศาสนาอ่ะก็อีกเรื่องนึงไปผมคิดว่ามันเลยไม่อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนักสำหรับผมที่จะต้องเมคชัวร์ว่าเนี่ยฉันทำต้องถึงเธอแน่นอนอาหารที่ฉันทำให้เธอกินเนี่ยเธอต้องได้กินแน่นอนไม่ใช่ประเด็นสำคัญผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของฝั่งเรามากกว่าอีกมุมนึงคือคนไม่มีศาสนาครับที่ยุคนี้เขาจะมีคนไม่มีศาสนากันเยอะขึ้นในมุมของการรับมืออาจารย์คิดว่าอย่างไรผมคิดว่าคนไม่มีศาสนาเนี่ยถ้าเขามีหลักยึดหลักคิดที่เข้มแข็งเนี่ยโอเคเขาก็อาจจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเช่นเขาอาจจะมองมาที่คุณค่าของชีวิตนะโดยที่ไม่ต้องอิงคำอธิบายตามศาสนาใช่ไหมครับเช่นเขามองว่าโอเคเราได้ใช้ชีวิตมาดีพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วที่จะตายหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเขาใกล้ตายเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงโลกหน้าอาจจะไม่ต้องพูดถึงความหวังในภพชาติต่อไปก็ได้นะครับแต่ว่าทำยังไงที่จะทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมใช้ชีวิตมาอย่างดีเป็นมนุษย์ที่ดีคนนึงใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะตายลงอย่างมีศักดิ์ศรีอ่ะผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะทำให้คนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้อย่างแข็งแรงมั่นคงนะครับแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วก็มันก็ดีไม่พ้นนะครับที่จะต้องไปหาความหมายของเขาว่าการมีชีวิตที่ดีเนาะการเป็นมนุษย์คนนึงที่ดีอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าแต่ละคนก็ต้องแสวงหาคำตอบนี้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ยอมรับอธิบายทางศาสนาเนาะครับคือศาสนามันเป็นแพ็คเกจฮะเราสมาทานศาสนาปุ๊บเนี่ยรับทั้งแพ็กเกจไปแล้วมุมมองชีวิตมุมมองความตายมันก็ง่ายกว่าพูดจริงมันก็คือง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่พอเราไม่มีตัวแพ็กเกจอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีหลักคิดอย่างอื่นเนี่ยอย่างที่บอกคุณค่าความเป็นมนุษย์ชีวิตที่ดีคืออะไรใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสามารถที่จะยึดโยงตัวเองกับคุณค่าเหล่านี้ได้โดยตลอดเนี่ยความตายก็อาจจะสัมพันธ์กับคุณค่าเหล่านี้ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ศาสนาอธิบายก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีคุณค่าเหล่านี้เลยเนี่ยก็ยากมันก็จะอ้างว้างอย่างที่สุดมันก็จะไม่รู้ว่ายังไงกันแน่แล้วเผลอๆเนี่ยคำถามที่มีต่อชีวิตจะแรงขึ้นด้วยนะครับจากการเผชิญหน้าความตายของคนใกล้ชิดทีนี้อีกมุมนึงคือในมุมของอาจารย์เองอาจารย์เตรียมตัวเนี่ยเกี่ยวกับการตายหรือชีวิตตัวเองไว้ยังไงบ้างครับผมเนี่ยนะฮะก็เอาตัวเองไปเข้าคอร์สบางคอร์สนะก็มีคอร์สเตรียมตัวตายนะของคุณวิกตอเรียนะครับแล้วก็ในคอร์สนั้นเนี่ยก็เราก็ทำพินัยกรรมคือผมก็ทำไว้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมในทางกฎหมายจริงผมไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเขียนไว้เพื่อความสะดวกนะครับสองก็คือมันก็จะมีสมุดเบาใจที่เราทำไว้เพื่อสมมติถึงกระบวนการทางการแพทย์จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพที่ตัดสินใจได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะต้องคล้ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หน่อยใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการทางการแพทย์มันมีทั้งสองแบบคือยื้อไว้นะใช้ท่ออะไรต่างๆยื้อไว้แบบนึงกับแบบนึงคือเข้า palliative นะกระบวนการประคับครองซึ่งมันจะทรีตต่างกันนะครับผมคิดว่าผมก็ทำส่วนนี้ไว้เลยเผื่อตอนนั้นมันพูดไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจัดการยังไงให้สมตามเจตนารมณ์ของผมแล้วไม่เกิดคอนฟลิกต์กับคนข้างหลัง
ผมว่าเรื่องใหญ่เรื่องนึงเกี่ยวกับกระบวนการการตายเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้จัดการไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นภาระที่ยากลำบากแก่คนที่อยู่ข้างหลังมากนะจะเอายังไงต่อจะรักษาต่อไหมจะยื้อไหมไอ้ญาติฝั่งนึงก็บอกว่ายื้อเถอะไอ้ญาติฝั่งนึงก็ปล่อยไปเถอะทะเลาะกันแต่ถ้าเราทำไปชัดนะผมคิดว่ามันก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้พอสมควรผมก็คิดว่าผมทำส่วนนี้ไว้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราจะตายดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ว่าเราใช้ชีวิตยังไงฮะมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตยังไงอ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็พยายามอยู่ฮะก็พยายามที่จะมีเมตตาต่อคนอื่นก็พยายามที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีเท่าที่จะเป็นได้นะแล้วก็เรียนรู้ที่จะภาวนาผมก็อยากตายโดยที่ไม่ต้องอยู่ในโรคเรื้อรังหรืออาการเจ็บป่วยที่ต้องดูแลแบบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมอยากจะตายอย่างสบายๆฮะนี่โดยความหวังเลยนะตายอย่างสบายๆสองก็คือได้ตายพร้อมกับกระบวนการที่เราอยากให้เป็นเช่นเราได้ระลึกถึงสิ่งที่เราเคารพนะครับมีการภาวนามีเสียงสวดมนต์ที่เราชอบเนี่ยในเวลาที่ตายอันนี้คือสิ่งที่ผมหวังนะแต่ความเป็นนั้นที่จังแล้วเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้เจอแบบที่เราหวังไว้เราก็พยายามแล้วกันว่าเราอยากจะตายในสภาพแบบนั้นมีสติประมาณนึงอะที่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนั้นถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโนสุดยอดสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับนับถือคาทอลิกตั้งแต่เกิดที่บ้านเป็นครอบครัวคุณแม่คริสคุณพ่อนอนคุณพ่อไม่มีศาสนาแล้วก็เข้าโบสถ์ตลอดอะไรเงี้ยครับตอนเด็กเรียนโรงเรียนคาทอลิกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนมาสักประมาณช่วงวัยรุ่นแหละครับเริ่มรู้สึกว่าเออหลักธรรมของมันปิดกั้นอะไรของเราบางอย่างก็เลยเรื่องนับถือศาสนาครับความไม่มีศาสนาไม่ได้หมายถึงว่าไม่เปิดรับแล้วก็ไม่ฟังการไม่มีศาสนาทำให้เราเปิดรับคำสอนจากอื่นเข้ามาอีกเยอะมากศึกษาแม้กระทั่งแบบอะไรที่มันเป็นแบบไมโครอย่างลัทธิหรือแบบความเชื่อประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือศึกษาหมดเลยชอบไปหมดเลยนะตอนนี้โลกหน้าเหมือนเป็นคำปลอบประโลมมันคือกุศโลบายมือคำปลอบประโลมมันคือทริคที่ทำให้มนุษย์เราสบายใจขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคำถามว่าแบบเชื่อเรื่องโลกหน้าไหมบางสถานการณ์เชื่อเรื่องโลกหน้ามันจะช่วยเราได้ในบางสถานการณ์แต่บางสถานการณ์ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีโลกหน้าอะไรขนาดนั้นใช้เป็นทริคแล้วกันพ่อผมเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมที่ไปทำงานที่ตะวันออกกลางแม่ผมเนี่ยก็เป็นคนฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานตะวันออกกลางสองคนนี้อยู่โรงแรมตรงข้ามกันนะพ่อผมเนี่ยตกหลุมรักแม่ผมเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาเลยต้องอ่านดิกชันนารีแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะจีบแม่ผมที่เป็นคนฟิลิปปินส์แล้วเขาก็ทำสำเร็จเขาเขียนจดหมายได้เขาอ่านอังกฤษออกพูดอังกฤษได้เพราะเขาอยากจีบผู้หญิงคนหนึ่งจนวันสุดท้ายที่ผมยังเห็นนะก็คือพ่อยังอ่านดิกชันนารีอยู่เลยจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแกจนเขาไปลมหน้าบ้านทีหนึ่งแล้วก็ไปตรวจมาครบเลยครับมาเต็มครับทุกโรคยอดฮิตบนโลกใบนี้ที่เขาว่าฮิตเนี่ยเป็นหมดเบาหวานมาติดเชื้อในกระแสเลือดมาหมดยกเว้นมะเร็งรักษาไปรักษามารู้ตัวอีกทีคือหมอโทรมาแบบญาติคนไหนจะมาถอดสายออกซิเจนกูแปลว่าอะไรครับถอดออกซิเจนคืออะไรหมายถึงว่าหมดทางรักษาแล้วอ้าวทำไมอ่ะคืออะไรอีเฉียดเป็นลมหน้าบ้านฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยก็ช็อกแล้วก็นั่นแหละเขาก็ไปเงียบๆเลยไม่มีใครในบ้านคิดว่าแกจะไปก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อะไรเลยหรือถ้ารู้อ่ะก็คงไม่อย่างเงี้ยก็ชิวแบบไม่เป็นไรแกคงไม่เป็นไรหรอกเหมือนแกก็ไม่อยากให้คนที่บ้านรู้สึกอะไรด้วยมั้งไพ่ผมแล้วกันจะมีภาพที่เศร้าที่สุดสถิตไว้ในหัวเราอะภาพวันที่จะต้องเซ็นเอกสารเพื่อบอกว่าต้องถอดถังออกซิเจนออกอะภาพพ่อวันสุดท้ายวันนั้นอะเชื่อว่ามันชัดแบบอย่างทุกวันนี้เองชัดแบบชัดมากๆในหัวแบบคนหนึ่งจะต้องกำหนดชีวิตคนหนึ่งโดยการแบบเชื่อต้องถอดถังนี้ออกเพื่อวันรุ่งขึ้นแม่งจะต้องโลกมันจะเปลี่ยนไปแล้วอะเพราะจะขาด
คนเนี้ยไปในสภาพแวดล้อมของเราหรือในพื้นที่ของเราแล้วอ่ะโอ้ภาพวันนั้นแม่งแบบโอ้เชี่ยโอ้แม่งเป็นภาพที่สลดหดหู่เศร้าวันที่ต้องเข็นรถเข็นเขาลงมาเพื่อติดต่อโรงศพหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งตัวชาเราทุกคนต่างต้องได้รับบทเรียนจากการจากไปของสิ่งสำคัญถ้ามองในแง่ว่าการจากไปอ่ะคือเรื่องปกติธรรมดาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เราไปสู่อีกสเตจนึงเพื่อเราก้าวสู่ด่านต่อไปอ่ะก็ได้ผมมองอย่างนั้นตั้งแต่เดย์วันที่พ่อผมจากไปผมพูดโยมรู้ผมเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะการเตรียมตัวไว้อ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าระหว่างมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วรู้สึกว่าการเตรียมตัวมันทำให้มึงทุกข์อ่ะมึงไม่ต้องเตรียมก็ได้เว้ยอันนี้คำตอบมันจะทุเรศมากแต่ผมเชื่ออย่างนั้นถ้าการต้องตระเตรียมอะไรหรือต้องวางแผนอะไรอ่ะทำให้มึงแม่งทุกข์ณวันนั้นอ่ะมึงค่อยๆเตรียมก็ได้ขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันวันที่ผมผ่าตัดเสร็จอะมีพยาบาลคนหนึ่งเขาจะปากร้ายหน่อยแต่เขาดูแลผมนะหมายถึงว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งอะมันจะมีในชีวิตคุณต้องเจอคนปากประมาณนี้อยู่แบบเนี่ยรู้ป่ะพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งตายเลยเนี่ยเอ้ากูก็เลยจะออกจากโรงพยาบาลมาเล่าแบบเขาดูแลตัวเองดีมากรู้ป่ะเขากินคลีนเขาออกกำลังกายเข้ายิมครับแล้วต่อครับเนี่ยเขาดูแลตัวเองออกกำลังกายแบบวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันนึงบ้านในซอยน้ำท่วมถอดรองเท้าเดินเข้าบ้านพยาธิชัยเท้าขึ้นสมองตายผมแบบเล่าทำไมข้อที่หนึ่งเล่าทำไมแต่หลังจากความปากของพยาบาลคนนี้มันผมแบบไอ้เชี่ยเนี่ยแม่งคำพูดของพระเจ้าแบบแม่งคือก้อนเลยแบบใช่มึงรู้เหรอมึงรู้เหรอว่าชีวิตมึงจะเป็นยังไงต่อผมรู้เหรอว่าจะเป็นอย่างนี้หรือใครจะรู้อะไรบ้างอ่ะไม่เห็นมีใครรู้อะไรเลยอ่ะความตายมันปกติมากมันเหมือนมีดบาดอ่ะคุณอยากให้มีดบาดป่ะไม่อยากแต่มันบาดมันบอกคุณไหมใช่ไหมรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ1ครั้งเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทครับแต่ว่าอาจจะสูงกว่านั้นได้ครับขยับเข้าไปถึงหลักแสนแล้วก็หลักหลายแสนได้เลยครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นวัดที่จัดครับความมีชื่อเสียงของวัดครับก็มีผลต่อมูลค่าในการจัดงานครับรวมไปจนถึงรายละเอียดต่างๆตั้งแต่การเคลื่อนย้ายศพครับการฉีดฟอร์มาลีนการใช้ค่าขนส่งในการเคลื่อนย้ายโลงศพนะครับไปจนถึงดอกไม้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเงินทำบุญหรือเงินช่วยเหลือต่างๆที่เราต้องจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยเลยละครับจากข้อมูลของแฟนเพจถักบางน้อมนะครับแบ่งค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนี่ยออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกคือน้อยกว่า 50,000 บาทครับอยู่ที่ 7.48% ครับกลุ่มที่2ครับ 50,000 ถึง 100,000 บาทอยู่ที่ 23.36% ครับกลุ่มสุดท้ายครับมากกว่า 100,000 บาทเนี่ยอยู่สูงสุดเลยครับคือ 69.16% ครับจากค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับอาจจะเห็นว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูรายละเอียดค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี้ครับพบว่าค่าเฉลี่ยจริงเนี่ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทกันเลยครับซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยถือว่ามีจำนวนมากและในอีกในนึงก็อาจจะเป็นภาระต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ครับอย่างไรก็ดีนะครับเราสามารถจัดงานศพได้โดยใช้งบประมาณที่จำกัดครับที่ประมาณสัก 50,000 บาทเนี่ยก็พอจะจัดการดูแลได้ครับเพียงแต่ว่าต้องตกลงกันให้ดีครับในระหว่างครอบครัวครับหรือว่าญาติผู้เสียชีวิตครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็มีใครอยากจะได้อะไรมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวครับปัญหาที่ว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดอย่างนึงครับนั่นคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คงไม่สามารถจะกลับมาบอกได้ใช่ไหมครับว่าตัวเองต้องการจัดงานศพแบบใดแล้วก็ต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดตัวผู้เสียชีวิตเองครับสามารถที่จะ
กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ครับว่างบประมาณที่เราต้องการใช้จัดงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าเรามีการเตรียมตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่ต้องใช้นะครับรวมจนถึงความประสงค์ของเราครับในการจัดงานศพหนึ่งครั้งว่าเราต้องการอะไรบ้างสวดอย่างไรทำพิธีอย่างไรนะครับใช้เวลาจำนวนเท่าไหร่และมีความประสงค์แบบไหนให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยใช้ชีวิตต่อได้อย่างไม่ลำบากมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเราสามารถทำได้เพราะสุดท้ายครับในวันที่เราจากไปการจากไปอย่างมีความสุขที่สุดก็คือรู้ตัวว่าเราไม่เป็นภาระต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่ครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุณแม่ของผมนะป่วยนะครับแล้วก็กว่าที่เราจะรู้ก็คือคุณแม่เนี่ยก็อยู่ในระยะลุกลามแล้วก็คือคุณแม่เป็นมะเร็งเนาะพอคุณแม่ป่วยเนี่ยอาการก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วฮะอย่างรวดเร็วมากๆฮะโชคดีที่โรงพยาบาลที่บ้านผมมันมีกระบวนการที่เรียกว่า palliative care แล้วนะก็คือกระบวนการรักษาแบบประคับประคองเนาะก็พาคุณแม่เข้ากระบวนการนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาทั้งหมดนั้นเนี่ยจริงๆหลังจากที่รู้ว่าคุณแม่ป่วยเนี่ยประมาณแค่2อาทิตย์เองนะครับผมจำได้เลยว่าช่วงท้ายๆที่ผมลงไปอยู่กับคุณแม่เนี่ยไม่กี่วันก่อนคุณแม่เสียเนี่ยนะครับมันเป็นการต่อสู้กันมากเลยในความรู้สึกระหว่างความหวังกับความกลัวเนาะในแง่หนึ่งเนี่ยเราก็กลัวมากเลยว่าคุณแม่จะเสียแล้วนะครับคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตเลยนะสองก็คือเราก็ยังมีความหวังที่มันโผล่มาเอาหน้าคุณแม่อาจจะอยู่ต่อได้อีกหน่อยอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีอย่างเงี้ยสู้กันตลอดนะอยู่มาวันนึงผมก็อยู่คุณแม่ก็นอนอยู่ผมก็นั่งอยู่ที่โซฟาข้างๆเตียงเนี่ยแล้วมันมีวินาทีของความรู้สึกนึงเกิดขึ้นนะคล้ายๆเหมือนกับว่ามันดับประเด็นเรื่องความหวังกับความกลัวไปแล้วก็คือมันมีคำตอบอย่างชัดเจนว่าคุณแม่ต้องเสียชีวิตแน่พูดแล้วมันเหมือนในวรรณกรรมศาสนาเลยฮะที่แบบยมทูตเนี่ยมายืนอยู่ปลายเตียงอะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฮะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบบลิเทอรัลลี่เลยนะยมทูตไปยืนอยู่ปลายเตียงฮะแล้วขนก็ลุกเกรียวเลยนะฮะแล้วก็รู้เลยว่าโอเคสิ่งที่เราต้องทำต่อคือก็ต้องยอมรับกระบวนการนี้ทำให้มันดีที่สุดที่จะทำได้สุดท้ายเราก็ตัดสินใจพาคุณแม่กลับบ้านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าท่านเสียที่บ้านน่าจะดีที่สุดนะแล้วผมก็จัดการตายคุณแม่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในความสงบมีญาติพี่น้องนะครับมีการให้ยาแก้ปวดเท่าที่จำเป็นนะครับมีเสียงสวดมนต์นะครับเราอยู่ล้อมหลายรอบตอนที่คุณแม่เสียชีวิตผมคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่คือผมมักจะพูดกับใครเสมอว่าบางทีการตายของคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นบทเรียนสุดท้ายที่เขาให้เราเนาะเพราะว่าเราต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับกว่าที่เราจะส่งเขาไปสู่ที่อื่นต่อนะครับผมก็มีความมุ่งหวังว่าคุณแม่จะจากไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วคุณแม่ก็จากไปเราก็จัดการเรื่องงานศพเนาะนะฮะอย่างดีแล้วมีน้ำใจจากหลายที่หลั่งไหลมาซึ่งมันช่วยเรามากเลยฮะในเวลานั้นผมก็เลยรู้ว่าการที่เราไม่ได้เป็นมนุษย์โดดเดี่ยวในโลกนี้เนี่ยแล้วมันมีคนอีกมากมายที่รักคุณแม่เนี่ยมันช่วยประคับประคองคนที่เหลืออยู่ยังไงบ้างนะครับงานศพผ่านไปเนี่ยนะก็เลยไอเนี่ยเป็นพีเรียดที่น่ากลัวที่สุดแล้วในช่วงเวลาของมีคนรักจากไปช่วงที่เราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยตอนก่อนเขาจากไปเราก็จะโฟกัสที่เขาเนาะมีความรู้สึกกับเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาเราพอช่วงงานศพเราก็จะยุ่ง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 จนไม่ได้คิดอะไรเลยฮะแต่พอหลังจากนั้นนะทุกอย่างสงบลงทุกอย่างจะต้องดำเนินไปตามปกติของมันเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในตอนนั้นเลยนะฮะความคิดถึงนะครับความรู้สึกว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับตกลงแล้วยังไงกันแน่แม้ว่าผมจะเป็นคนมีศรัทธานะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นไปตามอย่างที่เราหวังหรือเปล่าไม่มีคำตอบอะไรเลยฮะแล้วผมก็คิดว่าผมก็โยนตัวเองลงไปในความเวิ้งว้างของการไม่มีคำตอบอันนั้นนะครับผมไม่สามารถตอบได้จริงหรอกว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรตกลงที่เราเคยเรียนศาสนามาการตายไม่มีอยู่จริงการเกิดไม่มีอยู่จริงแบบในคัมภีร์ตกลงก็เห็นอยู่กับตานี่มันเป็นอย่างนี้ตกลงมันคืออะไรกันแน่ผมก็ไม่มีคำตอบฮะแล้วผมก็แต่อาจจะโชคดีที่ผมมีเพื่อนฝูงในทางธรรมะเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบออกจากภาวะนี้ก็อยู่ไปแล้วผมคิดว่านี่คือภูมิปัญญาของการทำสิ่งที่เรียกว่าไว้ทุกข์ฮะผมก็ไว้ทุกข์คุณแม่ร้อยวันเนาะก็คือโอเคเราก็จะไม่ออกจากความทุกข์เนี่ยอยู่กับมันไปฮะบ่มเพาะกับมันไปนะจนทั้งผ่านไปนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทุกวันเนี้ยผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังคิดถึงแม่นะก็ยังคิดถึงคุณแม่อยู่เสมอก็คิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่
ที่เราอาจจะไม่ได้มีคำตอบอะไรที่ชัดเจนกับเรื่องนี้หรอกแต่เราก็ควรจะอยู่กับภาวะนั้นมันมีคำว่าความหมายของการมีชีวิตเนาะการตายกับความหมายของการมีชีวิตมันสัมพันธ์กันยังไงในมุมปรัชญาหรือศาสนาก็ได้ครับในคัมภีร์อันหนึ่งนะฮะผมชอบอันเนี้ยเด็กน้อยคนหนึ่งคุยกับพระยมเราอาจจะนึกถึงหนังของอิงมาเบิร์กแมนนะ The Seven Seal ที่แบบว่าเล่นหมากรุกกับยมทูตอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในมันมีคัมภีร์ฮินดูเล่มนึงฮะที่เด็กน้อยคนหนึ่งตายไปอยู่ในโลกของพระยมแล้วเขานั่งคุยกันนะครับแล้วเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยไปถามพระยมว่าความตายคืออะไรแล้วก็ยืนยันกับพระยมว่าไม่มีใครตอบได้เพราะอยู่คือความตายเองไงคุยกับความตายเรื่องความตายประมาณนั้นน่ะพระยมก็บอกเฮ้ยอย่าไปรู้เลยเรื่องเนี้ยมันเป็นความลับเอานู่นนี่นั่นมาล่อนะเฮ้ยเธอเอารางวัลนี่ไหมเธอเอาแผ่นดินทั้งหมดไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาฮะอันนึงที่เขาพูดกับพระยมก็คือจะเอาไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ต้องเจอพระยมอยู่ดีนะจะเอาไปทำไมในเมื่อลีลาและบทเพลงของชีวิตทั้งหมดเป็นของพระองค์คือคำพูดเนี่ยมันเหมือนภาพที่เราเห็นในยุคกลางไงไหมตัวยมทูตจะเต้นเนาะเหนือสู่สารของคนนะคือสุดท้ายแล้วชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องจบลงด้วยความตายอย่างแน่นอนไม่ว่าชีวิตเราจะสวยงามแค่ไหนนะครับไม่ว่าชีวิตเราจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายจะดีจะชั่วแบบไหนเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องตายทุกคนอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับและข้อเป็นข้อที่จริงที่เรามักจะลืมตระหนักมันต่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างไหนก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายมันก็จะไม่เหลืออะไรนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยพอเราตระหนักรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจึงต้องกลับมาทบทวนการดำรงอยู่ของเราว่าไอ้ช่วงเวลาเล็กๆที่เราอยู่บนโลกนี้ฮะไอ้ช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่เราอยู่บนโลกนี้เนี่ยแล้วเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเนี่ยเราอยากให้ของขวัญอะไรไว้ผมคิดว่ามันเป็นคำถามสำคัญนะสุดท้ายแล้วความหมายของชีวิตเมื่อเราตระหนักว่าสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยก็คือความตายเนี่ยเราจึงควรจะต้องถามตัวเองว่าในช่วงเวลาเล็กๆที่เราดำรงอยู่เหมือนแค่คลื่นเล็กๆเนี่ยนะในมหาสมุทรเนี่ยเราอยากจะมอบของขวัญอะไรให้โลกนี้หลายคนนะครับอยากจะเป็นที่จดจำในโลกแต่สุดท้ายเชื่อฮะทุกคนจะถูกลืมดีกว่าการจะเป็นที่จดจำก็คือเราจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกนี้ก่อนที่เราจะตายจากไปแล้วผมว่าอันนั้นแหละคือความหมายของชีวิตครับ